ค่ะมาชมสวนเวลากาแฟนะคะป้าเพิ่งตื่นนะคะนี่คือดอกลิลลี่คือป้าไม่เคยฉีดยาไงก็หนอนเอาซะเละเทะเลยปกติมันจะออกทุกต้นนะแต่ปีนี้ออกแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าสงสัยจะต้องดูเรื่องยาละนะคะเดี๋ยวพาไปดูกุหลาบอีกนะคะป้าแบบชื่นใจมากเช้าขึ้นมานะคะในเสียงแหบๆเนี่ยชมสวนค่ะไม่มีอะไรมากนะคะหอมแรงมากค่ะนะคะหอมแรงมากบอกได้เลยนะคะนี่คือแคลนะคะป้ากินไปเห็นไหมกินไปจนแบบดูคุณดูว่าป้ากินไปแค่ไหนกินเยอะมากกินแทบทุกวันนะคะเพราะว่าแคลหรือว่าผักคะน้าไปหยิกเนี่ยอร่อยมากๆกินดิบก็ได้นะคะกินดิบก็ได้นะคะดูนะคะใบใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมดูฝ่ามือป้าเดี๋ยวดูที่บางอย่างที่ยังวันนี้ป้าจะมาโชว์พวกคุณตรงนี้นะคะที่ป้าย้ายไปย้ายมาคุณจำได้ไหมคะเนี่ยสีเหลืองที่บอกโอ้หงอยแน่ตายตายแน่ตายแน่ปรากฏว่าเขารอดนะคะแล้วก็กอก็เริ่มใหญ่แล้วตรงนี้ที่เห็นแหว่งๆเนี่ยป้าตัดมั่งอะไรมั่งนะคะเอาไปเสียบยอดมั่งชำมั่งตรงนี้สีเหลืองนี่จะสูงใหญ่นะคะจะสูงใหญ่แต่ส่วนอันนี้จะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะป้าจะจำไม่ได้แล้วอันไหนใหญ่อันไหนพุ่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่ป้าเขาเรียกว่าปื้มมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะกุหลาบดอกใหญ่มากหือมานะคะที่ป้าบอกกับคุณว่าใหญ่มากเนี่ยเตรียมออกอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเตรียมออกเยอะเลยมาดูกันเนี่ยดูมือป้านะคะนี่มือป้านะซอสลงไปนะคะเต็มมือค่ะนะคะแล้วป้าบอกได้เลยว่าบานทนมากบานเป็นเดือนถ้าไม่หักรอบก่อนเนี่ยหักเสร็จปุ๊บป้าก็รีบเอาไปเสียบยอดเลยนะคะยอดใต้ดอกเนี่ยจะเป็นยอดที่เป็นกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าฮอร์โมนมันอยู่ตรงนั้นนะคะดูดอกนี้ดูดอกนี้คือเขาจะขยายใหญ่เห็นไหมมาคือมาใหญ่มากนะคะปลูกกุหลาบอย่าหวงปุ๋ยค่ะถ้าหวงปุ๋ยเขาไม่โตนะคะต้องใส่ปุ๋ยพออาทิตย์หนึ่งต้องใส่แล้วอะนะคะดูสิโอ้ยทั้งสวยทั้งหอมดูสินะคะที่คุณเห็นตรงช่องนั้นเป็นช่องหน้าต่างนะคะหน้าต่างห้องใต้ดินแล้วป้าก็เตรียมเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะคะยังไม่ได้แหกดูเลยอุ้ยแหมตกใจนึกว่าลากโอ้ชื่นใจหอมชื่นใจนะคะโอ้โหดูเนี่ยคุณลองคิดนะคะชีวิตป้านะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมานั่งกินกาแฟในสวนทั้งที่พื้นยังน้ำค้างอยู่เลยนะคะเช้านี่เพิ่งนี่ยังเช้าอยู่นะคะเพิ่งตื่นก่อนอันดับแรกคือลงมาที่สวนนะคะแล้วก็กาแฟ1แก้วนะคะป้าเตรียมแยกแล้วก็คือมีตอนแล้วอันนี้นะคะที่ป้าเสียบกิ่งอันนี้สีแดงทั้งหมดนะคะนี่สีแดงทั้งหมดคุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าอันไหนรอดบ้างไม่รอดบ้างเปอร์เซ็นต์รอดเปอร์เซ็นต์ไม่รอดป้าคิดว่าพวกคุณดูออกนะคะเนี่ยค่ะป้าหนึ่งบอกว่าเราเสียบไว้10กิ่งนะคะมันจะรอดเพียงอตีซะมันจะรอด 10% ถ้า10กิ่งมันจะรอดกิ่งหนึ่งแล้วคุณลองคิดว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆอ่ะเสียบไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆไม่รู้จักจบจากสิ้นอ่ะมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ป้ารู้แล้วค่ะว่าการควบแน่นสามีป้าบอกว่ากุหลาบที่วันเพ็ญอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าดอกเป็นร้อยนะเพราะคุณเห็นไหมคะที่ป้าไปซื้อมาดอกละ
40อ่ะนะฮะดอกละ40อ่ะโอ้โหเต็มมือเห็นไหมเต็มมือโอ้ยหอมหัวใจละลายนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีดอกนึงจะโชว์ทรงถ้วยหอมมากเหมือนกันทรงนี้นะคะคือทรงถ้วยนะคะนะคะทรงถ้วยอยู่ใกล้ๆตรงบันไดเนี่ยค่ะตรงไอ้รางน้ำสงสัยเขาจะได้น้ำเยอะอ่ะเขาก็เลยแตกยอดเห็นไหมสวยโอ้ยโอ้ยหอมจริงๆตอนนี้ป้ารู้จักการดัดกิ่งแล้วนะคะใช้ไม้เนี่ยดัดโอ้โหครับทำไมมันไม่ชัดชัดสิชัดไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะพอเดี๋ยวอีกประมาณปีหน้านะคะปีหน้าหรือ2ปีแถวนี้จะเป็นพุ่มกุหลาบเวลาเดินขึ้นมามันจะเป็น2ข้างนะคะอีกข้างนึงก็เป็นกุหลาบที่กลีบบางที่หอมแรงกลีบบางแต่มันบานไม่ค่อยทนแต่เราชอบความยิ่งใหญ่ของซุ้มมันนะโอเคค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมาวันนี้ป้าไม่มีประเด็นอะไรคุยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข่าวเดี๋ยวมีประเด็นเองค่ะพอเห็นข่าวแม่งคันปากทุกทีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ